ภาพจาของแฟนริกกับมอร์ตี้สองคู่ตลาดผจญภัยแน่นอนเลยครับว่าริกจะเป็นชายผู้อัจฉริยะที่มักจะเป็นผู้นําการเดินทางในเกือบทุกครั้งใช่ไหมเลยครับจะมีสลับให้หมอร์ตี้จอมบื้อเป็นผู้นําในบางครั้งแต่ก็เละแทบจะทุกครั้งนั่นแหละทว่าทุกคนเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามิติสลับค้่มีอยู่จริงและเปลี่ยนให้ริกกลายเป็นคนบื้อกลับกันมอร์ตี้กลับกลายเป็นคนฉลาดข้าวคานอัจฉริยะแทนซะอย่างนั้นโอ้โหแค่คิดแค่นี้ ก็บันเทิงและดูน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมละครับเพราะงานคลิปนี้ผมกล้าตัวน้ตูนจะขอพาทุกคนไปพับกบเอ้ยพบกับมิติสลับขั้วที่มอตีกลายเป็นคนฉลาดแต่ริกกลายเป็นคนบื้อแทนกันครับว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมตอนนี้ช่องของเรามีเพจ Facebook แล้วนะครับจะมีข่าวสารเกี่ยวกับริกกับมอตีและว,วงการการ์ตูนอัปเดตเรื่อยๆเลยนะครับใครยังไม่เคยกดติดตามฝากตามไปกดด้วยนะครับ ชื่อตัวนี่ตูวสตูดิโอเลยหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับเอาล่ะเ้อเรียบร้อยแล้วเลยก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับต้องขอเกินก่อนนะครับว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้เป็นตัวละครจากคอมิกส์และปรากฏตัวในมิติสลับขั้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านผมจะสรุปคร่าวๆให้ฟังละกันส่วนใครที่เคยอ่านแล้วก็ถือว่าทบทวนไปด้วยกันนะจีเนสมอร์ตี้อาศาัยอยู่ในอัลเทอร์เนทเดเมนชั่นหรือมิติสลับขั้วที่ตัวเขาเป็นอัจฉริยะและอาศาัยอยู่ในบ้านกับดัมริก ปู่จอมขี้มาของเขาที่มีไอคต่ำกว่าที่ควรจะเป็นและจะถูกตัวเขาเนี่ยลอเรียนประจําว่าเป็นคนบือ้อเหมือนที่มอร์ตี้โดนในหลายๆมิตินั่นแหละครับโดยมอร์ตี้คนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดานะเพราะฉลาดพอที่จะได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสภามอร์ตี้เลยทีเดียวทว่าในเช้าวันหนึ่ง g ีเนสมอร์ตีได้ไปปลุกริกบือ้อหรือดัมริกให้ตื่นจากความฝันหวาน ที่หมอนั่นเห็นตัวเองเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลและมอตี้เป็นคนที่บื้อที่สุดในจักรวาลแทนแต่ทว่าเรื่องจริงอ่ะมันตรงกันข้ามเลยตั้งหักจนถูกจีเนียสมอตี้ลอ้อปมได้อ,อีกด้วย ก่อนจะเรียกให้ไปเป็น,ปนบีในโรงรถเหมือนกับทุกครั้งแต่ใครจะรู้ว่าวันนี้มันไม่เหมือนกับทุกวันพราะหลังจากเก็บกฎมานานก็ถึงคราวที่ดัมริกจะระเบิดความกโกรธที่สั่งสมมานานซะบ้างขณะที่จีเนสมอร์ตี้กำลังผลิตไอเทมพลางกูดจายยั่วบาทาใส่ดัมริกอยู่เนี่ยเขาก็ถูกมาน,นั่นหยิบค้อนมาทุบจากข้างหลังแบบไม่ทันตั้งตัวและไม่ใช่ทุบแค่ทีสองทีนะครับแต่ทุบรัวๆอย่างบ้าคลั่งระบายความแค้นออกมาแบบไม่เกรงใจใคร โดยมีพยานรู้เห็นเหตุการณ์นี้เป็นริกกับมอตตี้จากมิติคอมมิกส์หรือมิติ C-132 ที่ y, มอตตี้ันดานอยากเห็นมิติที่สลับขั้วพอดิบดีและหลังจากได้เห็นภาพความป่าเถื่อนของดำริกนั้นก็ทำเอาทั้งสองตาหลานจากคอมมิกส์ถึงกับอึง้งจนตาข้างแบบนี้เลยแหละครับเรียกว่าตูไม่น่าหาเรื่องเลยเว้ย และนี่ก็คือรื่องราวเพร่คราวของ Genius Morty และ d ด b r ริกที่โผล่มาในคอมิกฉบับพิ่านะครับในส่วนประวัติของ Genius Morty Morty ต m i สมิคนนี้นั้นเป็นเพียงไม่กี่คนที่เรียกว่าฉลาดเข้าคานริกคนอื่นๆได้เลยเพราะดูจากชุดแล้วก็น่าจะรู้ว่ามอเนี่ยมันเป็นริกในร่าง Morty ชัดๆโดย Morty คนนี้เป็น Morty เวอร์ชันฉลาดเป็นกรดจากมิติสลับครัวที่เป็นมอต t ้อัจฉริยะแต่ริกกลับบื้อแทน ปรากฏตัวครั้งแรกและครั้งเดียวในคอมิกริกมอร์ตี้ฉบับที่3และก็หายไปไม่โผล่มาอีกเลยส่วนเหตุผลที่ไม่โผล่มาอีกก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อตอนเกลื่อนตอนแรกเนี่ยเลยครับภาพลักษณ์โดยรวมของ Genius สมอร์ตี้ไม่ต้องพูดอะไรมากดูด้วยตาเปล่าก็รู้ว่ามันก็แค่มอร์ตี้ที่เอาชุดตัวเก่งของริกมาใส่เสื้อกางเกงรองเท้าเรียกว่าเปะ๊ะเปะกระทั่งน้ำลายที่ติดตรงมุมปาก รวมถึงนิสัยเองก็เรียกว่าอีโกโจัดไม่แพ้ริคคนดิรๆอีกด้วยจีเนสมอร์ตี้เป็นเด็กที่หยิ่งยโสมากๆครับเขามักจะดูมินและเย้ยหยันดัมริกอยู่เสมอเพราะไอคิวของมอนั่นมันต่ำจนหน้าแกล้งและยังใช้ให้หมอนั่นมาเป็นเบ๊คอยหยิบเครื่องมือนู่นนี่นั่นในโรงรถให้อยู่เป็นประจำแถมยังจะชอบล้อเรื่องความฝันลมๆแรงๆที่ริคฉลาดกว่ามอร์ตี้อีกเพราะมันเป็นไปไม่ได้ในมิติสลับขั้วแบบนี้แต่ก็ตามมาเลยครับในท้ายที่สุดความปากดีของเขาก็ส่งผลให้ดัมริกโมโหโจนอาคอน ถว่าแม้จีเนสมอร์ตี้จะปลากรอบตัวแค่ตอนเดียวแบบสั้นๆเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือจากข้อสันนิษฐานที่เขาพูดไปชนริกบื้อออกมาว่าหึมเจ้าริกซานเชสจะคนฉลาดระดับจักรวาลเอ๋ยฉันเนี่ยอดรอนทนร้อไม่ไหวแล้วเรื่องนี้พวกสภามอร์ตี้ต้องรู้แน่ซึ่งมันไปนตอนที่จีเนสมอร์ตี้ล้อดำริกถึงเรื่องฝันหวานอยู่นิดเองมันก็คงเดาได้ไม่ยากแหละครับว่าไม่ใช่มอร์ตี้คนนี้เพียงคนเดียวที่ฉลาด แต่ยังมีมอร์ตี้อีกหลายคนในที่ไหนสักแห่งที่รวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์บางอย่างคล้ายกับสภาริกที่ล่มสลายไปแล้วอย่างแน่นอนและนั่นอาจเป็นข้อสังเกตได้ดีว่าอีวิลมอร์ตี้กำลังจะไปที่ไหนไม่แน่นะครับที่ที่เขาไปอาจจะเป็นที่อยู่ของสภามอร์ตี้เพื่อรวบรวมมอร์ตี้ที่ฉลาดมาทําอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้และสำหรับประวัติตัวละครเด็กตัวที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับจีเนสมอร์ตี้ก็ไม่มีทางที่จะเป็นใครอื่นนอกจากดัมริกจากมิติสลับคัวนั่นเอง ภาพลักษณ์โดยรวมของดัมริกนั้นคือเขาจะใส่ชุดสีเหลืองกางเกงยีนส์แลงเลอร์กับรองเท้าสีขาวที่ถ้าดูดีๆมันก็คือชุดคลาสสิกของมอร์ตีในเกือบทุกมิติได้เลยครับโดยดัมริกเป็นชายติดเล่าที่อาศัยอยู่ในครอบครัวสมิธกับลูกสาวและครอบครัวของเธอไม่ต่างกับริกคนอื่นๆได้แหละแต่มีเพียงอย่างเดียวที่ไม่เหมือนริกทั่วไปก็คือเขาฉลาดน้อยกว่ามากๆเข้าขั้นบื้อเลยก็ว่าได้ และในความบื้อนั้นยังทําให้เขาฝันหวานถึงกลายเป็นคนฉลาดกว่ามอร์ตี้อยู่เสมอซึ่งก็เป็นนายยาที่บอกว่าจิตใต้สํานึกของเขาคงทนไม่ไหวแล้วแหละกับการถูกจีเนียสมอตี้กดขี่อยู่ตลอดเวลาแบบนี้ทว่าในความเป็นจริงก็คือสิ่งที่เขาเลี่ยงไม่ได้ดัมริกถูกจีเนียสมอรตี้ล้อเลียนปมด้อย,ยเรื่องความบื้อมาเป็นเวลานานมากๆทําให้เขาสะสมความเกลียดชังในใจิตใจขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจสังหารจีเนียสมอร์ตี้ลงด้วยความโกรธแบบดื้อแบบไม่มีทรงเหละ ตามสไตล์คนที่ไม่ฉลาดแต่ใช้อารมณ์มาเป็นตัวนำนั่นแหละครับตรงนี้เลยเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจเพราะด้วยความที่มิตีสลับขั้วกันทาให้ดําริกมีความเหมือนมอตี้ยังบอกไม่ถูกอย่างเรื่องอารมณ์รุนแรงและความโกรธเงียบจนระเบิดออกมาเป็นฟืนเป็นไฟแบบนี้นี่แหละครับซึ่งนิสัยเนี่ยก็เป็นนิสัยดั้งเดิมของมอตี้ทุกคนอยู่แล้วตรงนี้เรียกว่าเก็บดีเทลการสลับขั้วได้ดีมากๆมกุ่งบอกว่าริคนนี้เป็นริกเวอร์ชันมอตีจ้จริงๆ พรอเธอร์ริคของแท้ะนะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เขาจะไม่หัวร้อนและคงหาทางแก้ปัญหาช่วยๆตามสไตล์อัจฉริยะแทนการหาอะไรมาทุบแบบดื้อๆแบบที่ดําริคทํานั่นแหละครับเออแล้วเราเชื่อว่าจะต้องมีคนเม้นมาถามแน่ๆเลยว่าอา้าวพี่แล้วดําริคอะมันต่างกับดูฟัสริคหรือริคทึมตรงไหนแหละครับก็เห็นว่าไอคิวต่างเหมือนกันไม่ใช่เหรอตรงเนี้ยบอกเลยว่าริคสองคนนี้ค่อนข้างต่างกันพอสมควรเลยนะครับเพราะหนึ่งดูฟัสริคไม่ใช่คนบื้อครับ เขาแค่ทื่มกว่าริคนอื่นๆก็เท่านั้นในแง่ของความฉลาดเรียกว่าเข้าขั้นอัจฉริยะไม่แพ้คนอื่นๆเลยส่วนหนึ่งเพราะเขาอาศัยอยู่ในมิติที่ทุกคนกินอืนเป็นอาหารด้วยนั่นแหละเลยทําให้ภาพลักษณ์ดูแย่สมมากกว่า 2. ดูฟัสริกเป็นคนที่คุมอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่าครับเขามีวุฒิภาวะมีอีิวที่สูงและจะไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาแม้ว่าจะถูกเหล่าริกล้อแบบจงแจ้งเลยก็ตามผิดกับดาริก ที่ลอกคาแรคเตอร์มาจากมอตตี้ที่มีความโหดรุนแรงแบบเงียบๆแต่เมื่อไหร่ที่ระเบิดออกมามันก็บาคลั่งจนหยุดไม่อยู่เหมือนกันตรงนี้ดูฟัสริกกับดัมริกค่อนข้างต่างกันอย่างชัดเจนและข้อที่3ดูฟัสริกเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในจัก,กรวาลของตนเองไม่ได้เป็นเบี้ใครแบบที่ดัมริกเป็นนั่นเองและด้วยเหตุผล3ข้อนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะแยกออกนะครับว่าดูฟัสริกกับดัมริกนั้นต่างกันสุดขั้วไปเลย และนี่ก็คือประวัติคร่าวๆและการปรากฏตัวของ2ตาลาดในเวอร์ชันสลับขั้วครับจะเห็นว่ามีความแตกต่างจากเวอร์ชันต้นบับแบบพอสมควรเลยแต่ก็ถือว่าเป็นคอนเซปที่น่าสนใจมากๆที่ช่วยตอบทฤษฎีสลับร่างของแฟนตัวยงที่บอกว่าเท่าที่กัมม์ตี้สลับร่างกันจะเป็นยังไงได้ดีสุดๆไปเลยแหละครับตรงนี้ยอมใจคนคิดโปรดจริงๆมันเจ๋งมากๆ เก็บรายละเอียดได้ครบหมดจดซสด้วยว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับมิติสลับขั้วนี้และอยากให้เราทําประวัติตัวละครตัวไหนในริกมอตีอีกคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนตอนนี้ช่องของเรามีเพจ Facebook แล้วนะครับยังไงตามไปกดไลค์กันได้นะลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ไปกําลังให้กับพวกเราด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยเช่นกันขอบคุณทุกคนมานา,นานที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ